ขณะเดียวกันที่สภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะก็จะมีการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญสภาทั้ง35คณะแล้วพร้อมๆกับที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็เตรียมตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญรวมถึงเรื่องที่พรรคก้าวไกลเตรียมเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมติดตามกับคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ค่ะมีกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญค่ะที่วันนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาเรื่องนี้ก็มาตอบกระทู้ด้วยตัวเองค่ะขณะที่บรรยากาศในช่วงเช้านะคะส.ส.ก็คึกคักเดินเข้าออกห้องประชุมกรรมาธิการทั้ง35คณะที่วันนี้เป็นวันที่เลือกประธานในวันแรกค่ะบรรยากาศก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเช้านี้คึกคักมากค่ะส.ส.เดินวนสลับเข้าออกห้องประชุมกรรมาธิการทั้ง35คณะเพราะวันนี้ประชุมนัดแรกเลือกประธานกรรมาธิการและรองรวมถึงตำแหน่งต่างๆโดยกรรมาธิการตำรวจนะคะประธานก็ไม่พลิกไปจากโผคือนายชัยชนะเดชเดโชที่ประกาศเป้าหมายภารกิจงาน3เรื่องหลักค่ะคือการปราบพนันออนไลน์กลุ่มทุนจีนสีเทาที่เปิดสถานบริการบันเทิงผิดกฎหมายและเรื่องบ่อนการพนันในแต่ละพื้นที่นนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครชลบุรีสุราษฎร์ธานีกระบี่โดยจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงค่ะวันนี้ต้องตามอายัดบัญชีม้าให้ได้ครับเพราะไอ้นี่เป็นภัยมากเลยครับบางคนเราเห็นไหมครับตามข่าวที่เป็นอยู่อย่างกรณีที่เป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันเนี่ยมีเงินหมุนเวียนเดือนละเป็น100ล้านบาทแต่พอกลับไปสอบถามที่บ้านกลับกลายไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าทางคณะกรรมการตำรวจก็ต้องขอความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าต้องไล่อายัดบัญชีม้าและขอความร่วมมือกับกระทรวงดิจิตอลนะครับในการไล่ปิดเว็บไซต์การพนันออนไลน์ต่างๆซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเบื้องต้นนะครับที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ในกระทรวงดีบางส่วนนะครับรับผลประโยชน์เรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งเราก็ต้องป้องกันเรื่องนี้ได้นะครับสำหรับการประชุมกรรมาธิการในช่วงเช้าทั้ง35คณะก็ต่างทยอยประชุมเพื่อเลือกตำแหน่งประธานรองประธานเลขาโฆษกโดยกรรมาธิการการกฎหมายก็เป็นไปตามคาดนายกมลศักดิ์ลีวะเมาะเป็นประธานโดยมองว่าจำเป็นต้องทบทวนเรื่องของการครอบครองปืนหลังเกิดเหตุยิงนะคะที่พารากอนทั้งนี้ก็กล่าวย้ำเรื่องของการสลายขั้วและทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะขณะที่กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองไม่ผิดไปจากโผเช่นการผลิตวัชรศิลป์ค่ะจากพรรคก้าวไกลนั่งตำแหน่งประธานกรรมาธิการซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเป็นประธานที่อายุน้อยที่สุดใน35คณะด้วยค่ะและมีการตั้งตำแหน่งรองประธานโฆษกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันประชุมส่วนกรรมาธิการกิจการศาลก็เป็นการตกลงกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรครวมไทยสร้างชาติที่ส่งตัวแทนนั่งเก้าอี้ประธานคนละ1ปีค่ะโดยรวมไทยสร้างชาติได้นั่งประธานปีแรกก่อนค่ะและการประชุมวันนี้นะคะก็ไม่มีความขัดแย้งและก็ไม่มีการลงมติเพื่อชี้ขาดแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการตกลงระหว่าง2พรรคการเมืองก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติค่ะช่วงเช้านะคะหมดจากเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรแล้วในช่วงบ่ายก็จะมีเรื่องของการยื่นเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนำโดยพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนและนายรังสิมันต์โรมค่ะกลับมาติดตามรายละเอียดในช่วงทันข่าว14นาฬิกาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ